ในลำดับถัดไปเนี่ยอยากจะฟังผู้นำทางด้านฝ่ายเอกชนนะคะก็คือธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนนะคะทางขึ้นมาแชร์ประสบการณ์นะคะว่าทางโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าเราได้ยินเนี่ยทุกคนคงเคยได้ยินคำว่าฟินเทคนะคะฟินเทคก็เคยสนใจมากในส่วนนี้ก็ไปทำการศึกษาว่าฟินเทคคืออะไรก็ financial technology ก็ถือว่าเป็นเซกเตอร์หนึ่งเนี่ยที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทอย่างมากมายมหาศาลดังนั้นเนี่ยเป็นเกียรติกับเรามากเลยนะคะในวันนี้ที่จะได้เรียนรู้ประสบการณ์จากคุณพยงศรีวณิชนะคะซึ่งขอเชิญท่านวิทยากรค่ะตามที่กล่าวไปว่าเรื่อง financial technology นี่เป็นเรื่องที่ตื่นตัวกันมากรู้สึกว่าจะมีผลกระทบต่อสถาบันการเงินเป็นอย่างมากทุกวันนี้ก็แทบจะได้ยินข่าวว่ามีการลดจำนวนสาขาของธนาคารทีนี้ในวันนี้ก็เลยอยากจะฟังประสบการณ์แล้วก็ทิศทางในการผ่านจุดที่เปลี่ยนผ่านมาแล้วก็ในอนาคตว่าทางธนาคารกรุงไทยเนี่ยมีแนวโน้มหรือว่าจะมีแผนการดำเนินการในอนาคตต่อไปยังไงอะคะก็ก่อนอื่นก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับแล้วก็ต้องกราบสวัสดีพี่ๆท่านผู้พิพากษาท่านผู้บริหารระดับสูงของศาลท่านพี่ๆตำรวจพี่ๆอัยการทุกๆท่านนะครับต้องขอบพระคุณที่ให้เกียรติทางธนาคารกรุงไทยมาแชร์ประสบการณ์นะครับในส่วนที่เราต้องปรับตัวก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลในหลายปีที่ผ่านมานะครับผมต้องเรียนแนะนำตัวเองนิดนึงว่าผมได้อยู่ภาคเอกชนแบบสุดโต่งมากว่า20ปีนะครับก็คืออยู่ที่ธนาคารซิตี้แบงค์นะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ได้มาร่วมงานกับธนาคารกรุงไทยเป็นระยะเวลาปีครึ่งนะครับในฐานะกรรมการรองกรรมการผู้จัดการแล้วก็ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการผู้จัดการมาในช่วงประมาณ2 ปีครึ่งที่ผ่านมานะครับสิ่งที่อยากจะเริ่มต้นก็คือว่าทางธนาคารกรุงไทยเนี่ยเป็นธนาคารพาณิชย์ของรัฐนะครับเรามี2บทบาทเป็นเหมือนกับองค์กรพันทางด้านหนึ่งเนี่ยเราต้องแข่งขันกับเอกชนเต็มรูปแบบนะครับตัวชี้วัดผลดำเนินการของธนาคารกรุงไทยจะถูกเปรียบเทียบวัดกับ4ธนาคารใหญ่เป็นหลักนะครับกรุงเทพกสิกรไทยพาณิชย์นะครับเป็นต้นนะครับในขณะเดียวกันอีกบริบทหนึ่งในฐานะธนาคารของรัฐนะครับเราก็ต้องสนับสนุนนโยบายรัฐบาลโดยเฉพาะกระทรวงการคลังซึ่งธนาคารกรุงไทยเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนสังคมเศรษฐกิจเข้าไปสู่ระบบสังคมไร้เงินสดเราเป็นเครื่องมือของกระทรวงการคลังในการขับเคลื่อนคลัง 4.0 นะครับอันนี้ก็เป็นแบ็คกราวด์เร็วๆนะครับทีนี้ในส่วนของธนาคารกรุงไทยนะครับที่เราเผชิญอยู่ในยุคปัจจุบันนะครับการก้าวเข้าสู่ดิจิทัล 4.0 นะครับพวกพี่ๆที่ได้มีปฏิสัมพันธ์กับระบบธนาคารพาณิชย์อย่างเก่งปัจจุบันผมต้องเรียนว่าเป็นแบงกิ้ง 3.0 นะครับและที่คุ้นชินกันมากก็จะเป็นแบงกิ้ง 2.0 หรือ 1.0 กันอยู่นะครับถ้าเราสังเกตเห็นง่ายๆก็คือตู้ ATM นะครับสมัยแรกก็คือกดเงินอย่างเดียวนะครับแล้วก็เราเดินเข้าสาขาทำทุกสิ่งอย่างในขณะที่เกิดการพัฒนาการไปสู่ยุค 2.0 ก็คือยุคอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยอยู่บนเว็บในการทำธุรกรรมแล้วก็ก้าวเปลี่ยนผ่านเข้ามาสู่ในยุค 3.0 นะครับที่เราเรียกว่าเป็นยุคโมบายแบงกิ้งนะครับโมบายแบงกิ้งจริงๆไม่ใช่ 4.0 นะครับโมบายแบงกิ้งจริงแค่ 3.0ในขณะเดียวกันตู้ ATM ก็เริ่มทำอะไรหลายสิ่งอย่างได้ไม่ว่าจะเป็นจ่ายบินอ่าน QR code นะครับไปเบิกเงินสดโดยที่ไม่ต้องมีตัว ATM card เป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นยุค 3.0 แต่ยุค 4.0 ที่เราต้องก้าวไปสู่ในอนาคตเนี่ยก็คือยุคที่ผมเดี๋ยวในภาพของการเรียนนำเสนอคงจะเห็นว่ามันจะต้องก้าวไปสู่ยุคธนาคารไร้ตัวตนนะครับอันนี้ก็เป็นภาพที่อยากจะเกริ่นนะครับเพราะว่าโดยหลักกิจกรรมธนาคารพาณิชย์ไม่ใช่กิจกรรมหลักในชีวิตประจำวันของพวกเราทุกคน
นะครับกิจกรรมหลักเป็นอย่างอื่นแต่เป็นแต่เพียงเรามีความจำเป็นต้องใช้เงินสดในบางมิติมันถึงจำเป็นต้องเดินเข้าไปพูดคุยกับธนาคารแต่ด้วยตัวมันเองไม่ใช่นะครับทีนี้ในสิ่งที่จุดเริ่มต้นที่ธนาคารกรุงไทยได้ดำเนินการมาทางเราก็ได้เริ่มต้นตั้งแต่ปี 2014-2015 นะครับในการที่เริ่มปรับกระบวนการอนุมัติสินเชื่อรายย่อยให้เป็นกระบวนการที่ปราศจากกระดาษนะครับที่เราเรียกว่าโรงงานแห่งการอนุมัติสินเชื่อหรือเราเรียกว่าเป็นโลนแฟคทอรี่นะครับในปี 2014-2015 เราเริ่มทำข้างในปรับกระบวนยุทธ์ปรับกระบวนการทำงานเก็บข้อมูลนะครับรวมไปถึงปรับตัวชี้วัดและนำข้อมูลต่างๆมาวิเคราะห์นะครับเราเริ่มทำในปี 2014-2015 เริ่ม70สาขาหลังจากนั้นมาอีก1ปีเราถึงกระจายไปได้ครบทั้งหมด 1,200 กว่าสาขานะครับอันนั้นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นและทำสำเร็จในปี2015และก็ได้ดำเนินการลงลึกขยายตัวต่อมาแต่นั่นก็เป็นเพียงสิ่งเดียวนะครับก็คือเรื่องของการอนุมัติสินเชื่อรายย่อยนะครับที่ผมย้ำนะครับกระบวนการอนุมัติแต่ว่ามันไม่ได้สะท้อนถึงกระบวนการอื่นๆอีกมากมายเช่นกระบวนการทวงหนี้นะครับกระบวนการเก็บหนี้นะครับกระบวนการดูแลหลักประกันอะไรต่างๆข้างหลังบ้านหลายชิ้นส่วนเราก็ยังเป็นแมนนวลอยู่แม้ว่าเราบอกว่ากระบวนการอนุมัติครั้งแรกเนี่ยจะเป็นกระบวนการที่ไร้เงินสดไร้กระดาษนะครับถามว่าการทำเฟสแรกของเราธนาคารได้อะไรนะครับสิ่งที่เราสรุปนะฮะก็คือเราได้ทั้งหมดคร่าวๆก็คือ3เรื่องนะครับธนาคารก็ต้องอยู่คู่กับหนี้เสียนะครับในเรื่องของ loss เราลดกระบวนการที่จะต้องมีความสูญเสียในเรื่องของการปล่อยหนี้ยกระดับการมีหนี้เสียได้ลดลงอย่างเป็นนัยสำคัญเราเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานธนาคารกรุงไทยได้มากขึ้นอย่างเป็นนัยสำคัญและที่สำคัญต้นทุนการให้บริการเราที่เราเรียกว่า cost to serve เนี่ยนะครับก็ลดลงอย่างเป็นนัยสำคัญทั้งหมดนี้มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของลูกค้าธนาคารทั้งสิ้นรวมไปถึงต้นทุนการให้บริการและประสิทธิภาพการให้บริการทั้งหมดนี้มันแปลเปลี่ยนไปเป็นต้นทุนที่ถูกลงในการให้บริการและตัวอัตราสินเชื่อที่ถูกลงที่ทางผู้บริโภคได้รับนะครับสิ่งที่ทำให้เราเห็นภาพชัดขึ้นก็คือทางสมาคมธนาคารไทยกับทางธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยได้มีการจ้าง Pricewaterhouse มาทำสตัดดี้นะครับตอนนั้นเราก็งงๆอยู่ว่ามันแปลว่าอะไรในเรื่องของสังคมไร้เงินสดธนาคารต้องปรับยุทธศาสตร์อะไรในมิติของธนาคารกรุงไทยผมต้องเรียนว่าเราทราบช้ากว่าคนอื่นนะครับตัวรายงานฉบับนี้เนี่ยทางธนาคารกรุงไทยได้มาเดือนมีนาปี2560แต่รายงานฉบับนี้เนี่ยออกมาตั้งแต่มกราปี2559สิ่งที่บอกเราคืออะไรนะครับสิ่งที่บอกเราคือเราไม่ได้ตระหนักรู้ตระหนักทราบถึงภัยพิบัติที่กำลังก้าวเข้าสู่คืบคลานก้าวเข้าสู่ธนาคารอย่างใกล้ตัวมากแล้วคู่แข่งของเราเริ่มต้นเร็วกว่าเราอย่างน้อย1ปีกว่านะครับยังไม่นับถ้าเขาอยู่กับกระบวนการศึกษาเขาก็จะทราบก่อนที่ผลรายงานสุดท้ายจะออกมาอยู่ดีธนาคารกรุงไทยในฐานะองค์กรทราบได้เอกสารฉบับนี้มาเดือนมีนาปี60สิ่งที่ท้าทายเรามากก็คือกว่าเราจะเข้าใจสตัดดี้ฉบับนี้ซึ่งหนามากนะครับประมาณเดือนกรกฎาคมปี60นั่นคือเวลาที่เราเสียไปแล้วต้องพยายามเข้าใจว่ามันแปลว่าอะไรทั้งหมดผมสรุปประโยคเดียวครับว่าค่าธรรมเนียมการโอนเงินภายใต้การขับเคลื่อนสังคมไร้เงินสดที่หายไปของระบบธนาคารทุกๆ1ล้านบาทของค่าธรรมเนียมที่หายไปธนาคารต้องลดต้นทุนการให้บริการให้ได้5ล้านบาทสมการนี้จะแปลกๆนะครับ
สาเหตุง่ายๆครับถ้าพวกเราสังเกตการให้บริการที่สาขาหรือตู้ ATM ธนาคารเป็นการให้บริการที่ฟรีไม่มีค่าบริการแต่เป็นจุดที่เราให้บริการที่เราต้องมีค่าเช่ามีคนมีค่าไฟมีแอร์มีตู้นิรภัยนะครับมีระบบเตือนภัยต่างๆนะครับซึ่งเป็นต้นทุนทั้งสิ้นแต่ค่าบริการศูนย์นะครับนั่นก็คือสิ่งที่มาของสังคมไร้เงินสดว่าต้นทุนการให้บริการที่ต่ำในยุคนั้นพี่ๆคงจำกันได้ค่าโอนเงินทางอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งโมบายแบงกิ้งต่อหนึ่งค่าโอน30บาททั้งๆที่ต้นทุนแทบที่จะไม่มีเลยลงทุนครั้งเดียวแล้วหมดนั่นแปลว่าต้นทุนการให้บริการในยุคของธนาคารเดิมกลับหัวกลับหางครับต้นทุนที่ถูกที่สุดเราไปเก็บตังค์ที่แพงต้นทุนที่แพงที่สุดเราให้บริการฟรีนะครับนั่นก็คือสิ่งที่มาซึ่งตัวนโยบายสังคมไร้เงินสดที่ทางท่านรัฐมนตรีคลังท่านได้พยายามขับเคลื่อนและนำมาสู่หลังจากภาพนี้ที่ผมจะใช้คำว่า government disruption หรือรัฐบาลเป็นผู้ก้าวเข้ามากระชากการเปลี่ยนแปลงเองไม่ใช่พวกเราหรือผู้บริโภคแต่เพียงลำพังนะครับที่สุดแล้วสิ่งที่เราเรียนรู้นะครับในช่วงที่เราหลังจากที่เราทราบว่ามันแปลว่าอะไรรายได้หายไป1ล้านบาทเราต้องตัดต้นทุนให้ได้5ล้านบาทนะครับสิ่งแรกที่เราเจอก็คือว่าโอ้ตายละรัฐบาลประกาศ Thailand 4.0 และรัฐบาลเข้ามาเปลี่ยนกฎระเบียบมากมายเช่นรัฐบาลขับเคลื่อนพร้อมเพย์ค่าโอนเหลือ0บาทนะครับผ่านกลไกพร้อมเพย์นั่นคือสิ่งที่รัฐบาลเข้ามากระชากการเปลี่ยนแปลงเองนะครับในขณะเดียวกันเทรนด์ของโลกเทรนด์ของมนุษย์เราเปลี่ยนพฤติกรรมไปอย่างมากมายนะครับในลักษณะที่คู่แข่งเราไม่เคยเห็นในหน้าตาเดิมๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ M-Pay ของ AISเรื่องของ True Money ของ True นะครับเรื่องของตัว Alipay WeChat หรือแม้กระทั่งขึ้นรถไฟฟ้า Rapid Pay นะครับไม่เคยปรากฏอยู่ในคำนิยามธุรกิจ Banking มาก่อนในประวัติศาสตร์ก็กลายมาเป็นคู่แข่งเราอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้มีการให้บริการที่สมูทนะครับแล้วก็ปลอดภัยแล้วก็สะดวกนะครับอันนี้ก็เป็นเทรนด์ที่เราเห็นทั้งโลกเราเป็นส่วนหนึ่งของโลกเราย่อมหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับในขณะเดียวกันคนที่พร้อมก็เริ่มขยับในการประกาศสงครามที่เขาพร้อมที่จะเป็นผู้นำแห่งการทำลายล้างนะครับก็พี่ๆคงจะจำได้ว่าในช่วงประมาณปีกว่าที่ผ่านมาเริ่มจากธนาคารสีม่วงนะครับประกาศค่าธรรมเนียม0บาทนะครับภายในเขาประกาศแต่เขายังไม่ลงมือนะครับผ่านไป2วันธนาคารกสิกรลงมือเลย0บาทก่อนธนาคารไทยพาณิชย์ก็ช้าไป1วันธนาคารกรุงไทยก็ตามมาวันรุ่งขึ้น0บาทเช่นกันและทุกๆธนาคารก็ตามมานั่นคือซีกขวาครับคือผู้แข่งขันที่พร้อมจะเป็นผู้เริ่มการเปลี่ยนแปลงเองนะครับเพราะถ้ามัวแต่รอก็จะมีคนหน้าใหม่ๆเข้ามากระชากการเปลี่ยนแปลงแทนพวกเรากันเองนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เราตระหนักนะฮะแล้วเราก็เห็นว่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกเทรนด์ในโลกที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้และเราต้องปรับตัวอย่างรุนแรงและรวดเร็วนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เราเห็นผมขออนุญาตยืมสไลด์หน้านี้นะครับจริงๆเป็นหน้าสไลด์ของท่านอาจารย์เศรษฐพงศ์นะครับมลิสุวรรณท่านอดีตกรรมการกสทช.นะครับหน้านี้จะอธิบายภาพได้ดีมากๆนะครับผมขออนุญาตไปกราฟบนซ้ายนะครับกราฟบนซ้ายเนี่ยจริงๆมันเป็นกราฟของธุรกิจสมัยก่อนก็คือบล็อกบัสเตอร์ในการเช่าวิดีโอเทปเช่าซีดีเป็นแผ่นๆก็ถูกดิสรัปโดย Netflix นะครับจนวันนี้บล็อกบัสเตอร์ล้มละลายหายไปจากความคุ้นชินของเราโดยสิ้นเชิงนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับในภาพนี้ก็คือเราจะบอกว่าธุรกิจทุกสิ่งอย่างในโลกมันเป็นธุรกิจ S curve นะครับเกิดมามีดับไปมีการพัฒนามีตัวใหม่มาทดแทนนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นจะเห็นนกวายุพักของธนาคารกรุงไทยนะครับเราอยู่บนยอดซึ่งยอดบนการให้บริการรูปแบบเดิมๆกำลังอยู่ในเคิร์ฟที่กำลังจะตกหน้าผา
นะครับเส้นสีเขียวนะครับทำอย่างไรที่ผมจะเปลี่ยนเส้นสีเขียวให้เป็นเส้นไข่ปลานะครับเพื่อที่จะเป็น S curve ตัวใหม่ต่อยอดอย่างน้อยที่สุดต้องไม่สุดนะครับถ้าไม่โตต้องไม่สุดนะครับแต่แน่นอนครับในกระบวนการภาวะการเปลี่ยนแปลงวันนี้ Netflix ก็กำลังโดนท้าทายด้วยธุรกิจใหม่ที่เราเรียกว่าเป็นวิดีโอสตรีมมิ่งนะครับเพราะฉะนั้นตัว Netflix เองก็กำลังโดนท้าทายนะครับนี่คือจุดท้าทายของธนาคารกรุงไทยหาเส้นไข่ปลาใหม่ที่จะแข่งขันและอยู่รอดได้นะครับภาพถัดมาครับคือพลังหรือผมขอใช้คำว่าพลานุภาพแห่งเทคโนโลยีนะครับจากการขับเคลื่อนจาก 3G เป็น 4G 4G เป็น 5G เราจะเห็นความสามารถในการขับเคลื่อนปริมาณข้อมูลจำนวนมากภายในเวลาที่สั้นมากๆที่เราเรียกว่าเสี้ยววินาทีนะครับนี่คือปริมาณของข้อมูลที่สามารถดำเนินการส่งกลับไปกลับมาได้ด้วยพลานุภาพของเทคโนโลยีนะครับหน้าถัดมาคือเป็นทฤษฎีมอร์สลอนะครับก็คือเป็นพฤติกรรมของพวกเราที่ต้องเปลี่ยนแปลงนะครับการเปลี่ยนแปลงเมื่อมีองค์ประกอบแวดล้อมที่พร้อมนะครับการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นในรูปแบบก้าวกระโดดและทวีคูณที่เราเรียกว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบ exponential นั่นคือความเสี่ยงของธนาคารกรุงไทยทั้งสิ้นลงมาภาพล่างซ้ายนะครับล่างซ้ายนี่สิ่งที่กำลังจะบอกคือเส้นเขียวๆนะครับเส้นล่างซ้ายนี่ผมขออนุญาตยืมมาจากสไลด์ของท่านชัดชาตินะครับที่ท่านได้เป็นวิทยากรในการพูดหลายที่นะครับท่านเอาทฤษฎีภาพนี้ออกมาฉายให้เห็นนะครับว่า human performanceประสิทธิภาพของมนุษย์นะครับที่ทำด้วยมนุษย์ล้วนๆเนี่ยมันคือเส้นเขียวนะครับต่อให้คุณขยันต่อให้คุณเพิ่มจำนวนคนมันก็คือเส้นเขียวแต่ในทางเทคโนโลยีเมื่อองค์ประกอบมันพร้อมเมื่อจำนวนทรานซิสเตอร์ของคอมพิวเตอร์มันครบเมื่อมีกระบวนการเรียนรู้ลอจิกหรือเราเรียกว่าอัลกอริทึมหรือเราเรียกว่าเป็น AI artificial intelligence หรือ machine learningมันจะขับเคลื่อนประสิทธิภาพของการให้บริการโดยแมชชีนในรูปแบบที่สูงกว่ามนุษย์นะครับวันนี้เรากำลังใกล้จุดตัดแล้วนะครับและถึงจุดหนึ่งในอีกไม่นานในอนาคตซึ่งไม่มีใครทราบแต่รู้ว่าคงอีกไม่นานนะครับก็จะแซงประสิทธิภาพของมนุษย์ไปทั้งหมดนี้คือแรงกดดันธุรกิจของธนาคารกรุงไทยทั้งสิ้นนะครับภาพนี้เป็นภาพในเชิงที่ตอบโจทย์ในเชิงวิทยาศาสตร์ที่นำมาปรับเข้าใจและต้องนำมาผสมผสานเข้ากับวิทยาศาสตร์เพื่อที่จะเป็นแผนยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในองค์กรนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากผมใช้เวลาประมาณ6เดือนถึง9เดือนในการเดินสายทั่วประเทศสื่อสารกับพนักงาน 1,200 กว่าสาขา 24,000 กว่าคนเพื่อให้เข้าใจว่านี่คือสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้และเป็นภัยมาถึงตัวเราแล้วในวันนี้นะครับหน้านี้เป็นภาพที่เมื่อกี้ผมฉายหน้าแรกเรื่อง Banking 4.0 ภาพที่พี่ๆอาจจะคุ้นชินมากที่สุดก็คือการขึ้นรถ Grab Taxi นะครับสีเขียวเป็นคู่แข่งของธนาคารกรุงไทยแต่เราก็ต้องเปิดใจยอมรับนะครับในมิติที่เขาเร็วกว่าเรานะครับการขึ้นแท็กซี่เป็นกิจกรรมหลักของมนุษย์ที่ต้องการเดินทางจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งนะครับการที่ต้องการเบิกเงินติดกระเป๋าไม่ได้เป็นกิจกรรมหลักของมนุษย์อย่างที่ผมเรียนในอดีตจะขึ้นแท็กซี่ทีต้องเดินไป ATM กดเงินเอาเงินสดมาอยู่ในกระเป๋าเดินไปโบกรถแท็กซี่นะครับไปถึงปลายทางควักกระเป๋าเงินออกมามีเงินทอนไหมนะครับนอทอนเสร็จค่อยลงจากรถแท็กซี่ดูมิเตอร์ว่าค่าเดินทางเท่าไหร่ปัจจุบัน Grab Taxi นะครับเมื่อกดปุ่มบอกว่าจะไปแจ้งเวลาเมื่อไหร่เดินลงไปแท็กซี่มารอเราเลยครับเงินก็ไม่ต้องเตรียม ATM ก็ไม่ต้องกดไปถึงปลายทางทราบเลยว่าค่าจริงๆทราบตั้งแต่ก่อนขึ้นแล้วค่าเดินทางน่าจะประมาณเท่าไหร่นะครับไม่ต้องสงสัยด้วยว่ารถติดไม่ติดเพราะ Google มันนำไปเส้นไหนสีแดงเส้นไหนสีเขียวไปถึงปลายทางขอบคุณครับเดินลงไม่ต้องควักกระเป๋าสักบาทไม่ต้องดูเงินทอน
แต่พี่ๆก็ทราบกันดีว่าระบบแบงกิ้งหรือระบบชำระเงินมันฝังตัวเข้าไปอยู่ใน Grab Taxi แล้วโดยที่พวกพี่ๆไม่รู้ตัวนั่นคือ Invisible Banking หรือธนาคารไร้ตัวตนนะครับแต่กิจกรรมหลักคือกิจกรรมเดินทางนั่นแปลว่าในกิจกรรมเดินทางมันคือระบบนิเวศแห่งการขนส่งนะครับที่พี่ๆจะคุ้นคำว่า Ecosystem หรือระบบนิเวศวิทยานะครับเราต้องเข้าใจระบบนิเวศวิทยาเราต้องเข้าใจอีโคซิสเต็มก่อนที่เราจะรู้ตัวแล้วเราจะไปอยู่ตรงไหนของระบบนิเวศไหนเพราะไม่งั้นเราจะเป็นคนที่ไร้คุณค่าไปในที่สุดนะครับเพราะพวกพี่ๆจะไม่ได้คิดถึงธนาคารใดธนาคารหนึ่งเลยขึ้นรถลงรถธนาคารใดก็ช่างชำระเงินเรียบร้อยนะครับทั้งหมดอยู่ในโมบายแอปพลิเคชันอยู่ในกระบวนการนี้ทั้งสิ้นนะครับซึ่งตอนนี้เรากำลังพูดถึงโมบายนะครับไปถึง 4.0 หลายท่านอาจจะได้ยินคำพูดว่าเราจะก้าวเข้าสู่ยุค Sensorization ท่านหลายท่านอาจจะคุ้นนะครับว่า Internet of Things นะครับ Internet of Things ที่สุดมันคือ Sensorization คือยุคระบบสัมผัสคำว่าระบบสัมผัสคืออีกหน่อยนะครับพี่ๆเดินทางพี่ๆคิด Solution มันจะอยู่ในมือให้พี่ทันทีโดยที่ไม่ต้องtake action อะไรมากมายเดี๋ยวจะให้เห็นภาพเพิ่มเติมนะครับอันนี้ก็คือผลลัพธ์ของระบบธนาคารพาณิชย์ที่เราต้องเร่งปิดสาขาต้นทุนหลักของการให้บริการของธนาคารพาณิชย์มีอยู่หลักๆอยู่3เรื่องเรื่องแรกก็คือสาขานะครับวันนี้เรากำลังแข่งขันกับอะไรครับสาขาที่เป็นรูปลักษณ์ในเชิงกายภาพนะครับเปิดทำการปิดทำการนะฮะเปลี่ยนมาอยู่ในสาขาเปิดทำการ24ชั่วโมง7วันใน1อาทิตย์ไม่มีเวลาหยุดทำได้ทุกสิ่งอย่างยกเว้นถอนเงินสดในมือถือแล้วนะครับนั่นคือโมบายแบงกิ้งแอปพลิเคชันนั่นคือสาขารูปแบบใหม่ที่ไม่มีวันหยุดทำการเทียบกับสาขารูปแบบเก่าเพราะฉะนั้นนี่คืออัตราจำนวนสาขาที่ธนาคารทั่วโลกไล่ปิดสาขาเพื่อลดต้นทุนนะครับในส่วนของธนาคารกรุงไทยเองนะครับทางผมฝ่ายจัดการก็รับนโยบายมาจากบอร์ดธนาคารว่าภายใน4ปีจากนี้ไปผมต้องลดอัตรากำลังให้ได้ 30% ซึ่งเยอะมากจาก population ประชากร 24,000 คนในสังคมของธนาคารกรุงไทยนะครับซึ่งเดี๋ยวจะฉายภาพให้ดูว่าเราทำอย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นภาพที่เราเห็นข่าวมากมายว่า 7-Eleven วันนี้เป็นสาขาธนาคารให้กับหลายธนาคารไปแล้วไม่จำเป็นต้องเป็น1ธนาคารนะครับธนาคารทุกสีครับไม่ใช่เฉพาะสีฟ้าที่เปลี่ยนแปลงไม่แม้กระทั่งไปรษณีย์ไทยไม่แม้กระทั่ง 7-Eleven นะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นและเราหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นจำนวนสาขาที่เมื่อกี้ได้เรียนเล่าให้ฟังว่าเทรนด์ลงและต้องลงอย่างต่อเนื่องของธนาคารกรุงไทยเมื่อปี2560ของเราปิดไปประมาณ100สาขานะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือ2561เราก็บอกเฮ้ยเราหยิบ data มาดูซิเพราะว่าเราหันซ้ายหันขวาในจุดที่เพื่อนๆเราปิดโอ้โหลูกค้าทะลักมาที่สาขาธนาคารกรุงไทยนะครับสิ่งที่เราเกิดขึ้นคือเราบอกเราเข้าไปดูซิว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับสิ่งที่เราตกใจนะครับก็คือพอเราหยิบ data 3เดือนให้หลังและ6เดือนให้หลังจากสาขานั้นๆปิดสิ่งที่เราค้นพบคืออะไรครับถ้าลูกค้าของสาขานั้นมีปฏิสัมพันธ์กับช่องทางให้บริการของธนาคารกรุงไทยผ่าน ATM หรือผ่านโมบายแบงกิ้งแอปพลิเคชันที่น้อยหรือต่ำ3เดือนจากการปิดสาขานั้นหรือ6เดือนจากการปิดสาขานั้นลูกค้าออกจากระบบธนาคารกรุงไทยไปเลยครับเพราะฉะนั้นเราจะหลับหูหลับตาปิดสาขาเพื่อลดต้นทุนอย่างเดียวไม่ได้เพราะการเร่งปิดสาขามันคือเสียลูกค้าหรือไล่ลูกค้าออกไปนะครับเราต้องเข้าใจก่อนเราก็เลยเกิดกระบวนการเรียนรู้ว่าก่อนที่เราจะปิดสาขานะครับเราต้องเข้าใจพฤติกรรมของลูกค้าในพื้นที่ที่สาขานั้นให้บริการเสียก่อนที่จะลงมือปิดนะครับวันนี้สิ่งที่เราพูดได้ก็คือเราเห็นคู่แข่งเราเปลี่ยนไปสีเขียวจากเดิมปิดสาขาหนึ่งกระเพื่อมลูกค้าวิ่งมาหาเราวันนี้เขาปิดสาขาไหนไม่กระเด็นมาสักหนึ่งลายเลยครับ
สีม่วงยังกระเด็นเยอะมากสีเหลืองยังกระเด็นเยอะมากนะครับเราก็มาดูตัวเราว่าเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะปิดสาขาเราต้องมาร์คลูกค้าเราเลยว่าท่านเหล่านั้นสามารถเข้าถึงช่องทางการให้บริการอื่นของธนาคารแบบทดแทนตอบโจทย์เขาได้หรือไม่นะครับอันนี้ก็เป็นจุดที่สะท้อนให้เห็นภาพที่อยู่เบื้องหลังการปิดสาขานะครับภาพนี้คือสิ่งที่ผมเรียนครับว่าเราดูลูกค้ากลุ่มของธนาคารกรุงไทยกลุ่มหนึ่งเซซะว่า18ล้านคนนะครับล่าสุดนะฮะดูในการเข้าถึงช่องทางการให้บริการต่างๆพี่ๆหลายท่านอาจจะคุ้นทางคุ้นชินคำว่า Omnichannel นะครับ Omnichannel แปลว่าสารพัด Channel ที่เราอาจจะเข้าถึงไปมีปฏิสัมพันธ์กับในกรณีก็คือธนาคารกรุงไทย Channel เดิมที่เราพูดถึงคือสาขาchannel เดิมที่เราพูดถึงคือตู้ ATM ไม่พอแล้วครับ channel ที่เราพูดถึงยังต้องรวมถึง channel ไม่ว่าจะเป็น call center นะครับไม่ว่าจะเป็น mobile application ไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter นะครับหรือว่าตัว Instagram หรือว่า LINE นะครับทั้งหมดคือช่องทางทั้งสิ้นในยุค digital disruption เพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจว่าลูกค้าไม่ได้มาให้บริการธนาคารมารับบริการเฉพาะที่สาขาหรือเฉพาะที่ตู้ ATM อย่างเดียวเขาสามารถที่จะเข้าถึงการให้บริการเราจาก Facebook ก็ได้จาก Instagram ก็ได้เพราะฉะนั้นเราจะทำอย่างไรให้ทุกช่องทางมีความรู้ความเข้าใจกับลูกค้าในกอเท่าเทียมกันเพื่อลูกค้าในกอโทรเข้ามาที่ call center เดินไปที่ ATM เข้าไปถึง Facebook กรุงไทยรวมไปถึงการเข้า Instagram หรือแม้กระทั่งโทรมาที่ call center หรือตู้ ATM ต้องมีข้อมูลและเข้าใจลูกค้าแบบเท่าเทียมกันเพื่อให้ลูกค้าไม่รู้สึกว่าโอ้มาช่องทางนี้กรุงไทยไม่รู้เรื่องเลยนะครับวันนี้ฉันอยากได้รับการบริการผ่านช่องทาง Facebook ทำไมให้ไม่ได้ฉันอยากจะรู้ข้อมูลนี้ผ่าน LINE ทำไมตอบฉันไม่ได้นั่นคือสิ่งที่ลูกค้าจะสัมผัสในยุคใหม่ต่างจากยุคเดิมทั้งสิ้นมีเรื่องขำๆเล่าแทรกนิดนึงนะฮะถ้าพี่ๆจำได้เคยมีเรื่องทุจริตที่สาขาปายนะครับที่เป็นข่าวใหญ่โตเป็นอาทิตย์ลงโซเชียลมีเดียมากมายนะครับที่พนักงานกรุงไทยทุจริตในอดีตนะครับเคสแบบนี้เนี่ยธนาคารกรุงไทยตรวจสอบภายในกระบวนการธนาคารเนี่ย3เดือนเสร็จก็เก่งแล้วเพราะเราเป็นธนาคารพาณิชย์ของรัฐเราเป็นรัฐวิสาหกิจเราต้องตรวจสอบได้ชัดเจนมีระเบียบปฏิบัติงานไม่ต่างอะไรกับพวกพี่ๆนะครับตอนนี้เคสปลายพี่เชื่อไหมฮะเราเสร็จใน3อาทิตย์โอ้โหถ้าดูตัวเลขแค่นี้เราบอกรอเลยแต่ไม่ทันการครับเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ในยุคสังคมนาวทุกอย่างต้องเดี๋ยวนี้ไปในโซเชียลมีเดียคุณแม่เจ้าของเรื่องที่ปลายไปเยี่ยมลูกที่ฉะเชิงเทราลูกเก่งเรื่องโซเชียลมีเดียลูกไปเบิกเงินให้คุณแม่ที่สาขาทราบความผิดปกติอาทิตย์ถัดมาจับรถทัวร์หรือตั๋วไปเจอสาขาที่ปลายภายใน7วันเราตอบโจทย์ไม่ได้เราป่นปี้เลยครับในโซเชียลมีเดียเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ผมใช้คำว่าพลานุภาพของเทคโนโลยีที่มากระทบกับตัวเราแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้วันนี้เราดีขึ้นจากวันก่อน3เดือนเหลือ3อาทิตย์แต่ไม่พอครับเพราะมันไม่ได้ตอบโจทย์ลูกค้าอย่างที่เมื่อสักครู่ท่านอธิบดีกรมสรรพากรได้พูดถึงว่าเราต้องตอบโจทย์ลูกค้าเราต้องเข้าใจว่าลูกค้าเราคือใครพอไม่พอปุ๊บก็ไปโซเชียลมีเดียทันทีนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นภาพนี้สิ่งที่บอกครับเมื่อกี้ผมเรียนว่าธนาคารกรุงไทยได้ทราบเรื่อง disruption มาเมื่อมีนาปี60กว่าเราจะทราบเดือนกรกฎาปี60เราให้บริการบนเทคโนโลยีเก่ามากคือกรุงไทยเน็ตแบงค์นะครับมาเรื่อยๆซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่พัฒนามา10ปีก่อนหน้านั้นนะครับในขณะที่เพื่อนๆเขาออก K Plus SCB Easy ไปหมดละสิ่งที่เกิดขึ้นครับขนาดเรามีเน็ตแบงค์ของเราเก่าๆนะครับซึ่งเราไม่สามารถให้บริการได้จนกระทั่งตุลาปี61นะครับตุลาปี61สิ่งที่เกิดขึ้นพี่ๆจะเห็นนะครับว่าสีน้ำเงินเข้มเนี่ยคือการที่ลูกค้าเดินเข้าไปที่สาขานะครับปริมาณเริ่มลดลงนะครับตั้งแต่ปี2500
18หรือ2561สีน้ำเงินเข้มนะครับเริ่มลดมาจากสูงสุด 2.7 ล้านคนลดลงมาเหลือล่าสุดแค่ 1.9 ล้านคนในเดือนมีนาคมปีนี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับคือคนไปรับบริการตู้ ATM นะครับไปสูงสุดนะครับในปีนะประมาณสิ้นปี2560นะครับแล้วพอมา2561ก็เริ่มคงที่ต้นปีแล้วพอมาปลายปีก็เริ่มลงล่าสุดช่องทางให้บริการตู้ ATM เหลืออยู่เพียง7ล้านกว่ารายเองนะครับในขณะที่โมบายแอปพลิเคชันถ้าดูหลังจากเราลอนช์ตัวโมบายแอปพลิเคชันใหม่คือกรุงไทย Next นะครับ Adoption วิ่งเข้าไปช่องทางนั้นถึง 4.4 ล้านคนแล้วนะครับนี่คือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เราต้องเอา Data หรือข้อมูลเข้ามาศึกษาอย่างต่อเนื่องเรียกว่ารายเดือนเพื่อที่จะเข้าใจการเปลี่ยนแปลงนี่เรายังไม่นับช่องทาง Call Center นะครับช่องทาง Facebook ช่องทาง LINE อะไรต่างๆนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นที่เราจำเป็นที่จะต้องตระหนักรู้และคำถามที่เราถามตัวเองโดยเฉพาะผมในฐานะผู้ที่รับผิดชอบการบริหารจัดการสูงสุดของธนาคารกรุงไทยว่าเราจะทำอย่างไรกับองค์กรที่ครอบครัว 24,000 คนนะครับและนโยบายจากคณะกรรมการธนาคารให้มาแล้วว่าต้องลดให้ได้ 30% ของกำลังพลนะครับใน4ปีข้างหน้านี่คือโจทย์ที่ยากมากๆนะครับรู้ก็ช้ากว่าเขานะครับกว่าจะเข้าใจตกผลึกนะฮะมันมีระยะและการพัฒนาการของการเข้าใจเราไปเร่งมันมากก็ไม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับนั่นคือผมจะสะท้อนให้เห็นยุทธศาสตร์นะครับณปี2560นะครับไปจนถึง2561นะครับ5961ตัวยุทธศาสตร์ของธนาคารเขา3ลูกรูปบนครับเราบอกว่าช่วงแรกเราจะปรับฐานนะครับซ่อมสร้างนะครับถัดมาในช่วงปี59ถึง60เราจะปิดช่องว่างกับคู่เทียบนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเราจะเป็น best place to work แป๊บเดียวเราต้องเปลี่ยนครับลงมาข้างล่างเขา3ลูกเราบอกไม่ได้แล้วเราต้องเหลือลูกเดียวละ3เรื่องเราต้องทำไปในทีเดียวกันเลยนะครับเพราะว่าเรามีพายุกระแทกเข้ามาพายุกระแทกคือรัฐบาลรัฐบาลนำการกระชากการเปลี่ยนแปลงนั่นคือสิ่งที่ทำให้เขา3ลูกเคลื่อนเหมือนแผ่นดินไหวเข้ามาเป็นลูกเดียวเพราะวันนี้ฐานรากเราก็ยังต้องซ่อมสร้างเราก็ต้องกระโดดข้ามผ่านไปธนาคารไร้ตัวตนให้ได้มันช่างขัดกันอย่างไรมากมายขนาดนั้นนะครับนั่นคือที่มาของว่าการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงนะครับเราก็บอกว่าเรามาทั้งหมด7ตัวโครงการ7ตัวสิ่งที่เราต้องผลักดันให้ชัดเจนนะครับอันที่1เราทราบว่า IT หรือเทคโนโลยีเป็นจุดหลักตอนนี้เป็นเหมือนกระดูกสันหลังเป็นเหมือนเส้นเลือดใหญ่แล้วนะครับพี่ๆลองนึกดูนะครับว่าระบบ IT ธนาคารพาณิชย์ดาว1วัน2วันนะครับถ้าระบบธนาคารกรุงไทยดาว2วันผมอยู่ในตำแหน่งนี้ไม่ได้แน่นอนนะครับพี่ๆจะต้องโกรธแค้นกรุงไทยมากอะไรธนาคารขนาดนี้ทำไมแต่มันเป็นไปได้ความเสี่ยงนะครับพวกเราก็เห็นกันอยู่เพราะฉะนั้นนั่นคือตัวหัวใจหลักและจะเป็นตัวทำให้เราต่อยอดการยืดหยุ่นความพร้อมระบบ IT เราแค่ไหนเราก็สามารถต่อยอดได้เท่านั้นนะครับเรากลับมาดูตัวเราเองในกล่องที่2นะครับว่าเราลงลึกว่าตัวตนของเราคือใครนึกภาพนะครับพี่ๆง่ายๆวันนี้ให้ผมไปซัดกับสีเขียวสีม่วงในห้างพารากอนในไอคอนสยามผมโดนน็อกแน่นอนกรุงไทยคือธนาคารของประชากรต่างจังหวัดของพี่ๆข้าราชการเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องทราบว่าตัวเราเองเนี่ย DNA เป็นอะไรเราคือแขนขาของรัฐนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องกลับมายึดโยงตัวเองติดกับภาครัฐให้เยอะที่สุดไม่ว่าจะเป็นกระทรวงการคลังไม่ว่าจะเป็นระบบขนส่งมวลชนนะครับหรือแม้กระทั่งกระบวนการศาลเองนั่นก็คือสิ่งที่เราจำเป็นที่จะต้องเข้าใจและปรับตัวให้อยู่กับ
ความเป็นตัวตนของเรามากที่สุดนะครับอันถัดมาก็คือจุดที่สำคัญมากก็คือทั้งหมดเทคโนโลยีเปลี่ยนผ่านอะไรมันก็คือเทคโนโลยีแต่หัวใจทั้งหมดคือคนครับเพราะฉะนั้นเราต้องมีโครงการที่ลงลึกละเอียดรอบคอบและเข้าใจความเป็นมนุษย์ความเป็นครอบครัวของสมาชิกธนาคารกรุงไทยให้ได้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราดำเนินการแล้วก็ระบบนิเวศอย่างที่ผมเรียนข้อมูลที่นำมาใช้เมื่อกี้ผมยกตัวอย่างนะครับแล้วก็ที่สุดเราต้องไปสู่ Invisible Banking ให้ได้นะครับอันนี้เป็นตัวที่เราเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงเห็นนะครับการเปลี่ยนแปลงการลงทุน IT ของธนาคารกรุงไทยปีแต่ก่อนเราลงทุนปีละประมาณ 3,000 กว่าล้านปีนี้งบลงทุนเรา 19,000 ล้านนะครับนี่คือความสำคัญในการเปลี่ยนแปลงก้าวเข้าไปสู่อนาคตนะครับในระบบของปฏิสัมพันธ์กับภาครัฐนะครับเราต้องหาให้ได้ว่า DNA เราคืออะไรเราแอดวาลูอะไรให้กับภาครัฐนะครับเรื่องของคนนะครับผมยกตัวอย่างนะครับเราได้ทำการทบทวนอัตรากำลังพลแต่เราต้องประกาศนโยบายไม่ปลดพนักงานออกนะครับเพราะเราเข้าใจว่าหัวใจของธนาคารกรุงไทยคือคนและที่สุดแล้วเราอยู่ภายใต้กฎหมายคนละฉบับคือกฎหมายรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์เพราะฉะนั้นการปรับเปลี่ยนเรื่องบุคลากรเราอยู่คนละมิติคนละโลกกับเอกชนแม้ว่าเราต้องแข่งขันกับเอกชนเพราะฉะนั้นยุทธศาสตร์เราต้องปรับเพื่อให้เข้าตรงนี้ในปีนี้เราจะปิดถึง60สาขานะครับ59 60สาขานะครับสิ่งที่เราปรับเปลี่ยนปี2ปีที่ผ่านมาเราบอกว่าสาขาเราจะมี5รูปแบบอันนี้เพิ่งเปลี่ยนนะฮะ2ปีที่ผ่านมาปีที่ผ่านมาเราบอกเรามีสาขา5รูปแบบภายในปีเดียวเราลดเราบอกว่าเราเหลือ3รูปแบบนะครับเพราะเราเอา data เข้าไปปิดเราไปดูนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่ได้เรียนเมื่อสักครู่นะครับระบบอีโคซิสเต็มนี่สำคัญมากครับเมื่อกี้ตอนต้นผมได้พูดไปแล้วว่าระบบนิเวศมันคือระบบกิจวัตรประจำวันหลักของมนุษย์แบงกิ้งไม่ใช่เพราะฉะนั้นการปรับตัวเข้าไปสู่ธนาคารไร้ตัวตนเราต้องเลือกระบบนิเวศที่ใช่ตัวเราที่เราเข้าใจและลงลึกให้ได้นะครับอันนี้ก็คือ5อีโคซิสเต็มที่กรุงไทยให้ความสำคัญวันนี้ก็คือระบบนิเวศรัฐบาลระบบนิเวศในเรื่องของสุขภาพนะครับในระบบนิเวศในเรื่องของการชำระเงินระบบนิเวศในเรื่องของขนส่งมวลชนและระบบการศึกษานะครับอันนี้ก็เป็น5ระบบนิเวศที่เราบอกว่าเราจะโฟกัสแล้วก็มุ่งเน้นไปนะครับในเรื่องของการสร้างวาลูนะครับทั้งหมดเราเองจำเป็นต้องเข้าใจว่าเราพูดถึง Big Data เรามาทำอะไรนะครับกระบวนการ Big Data มีอะไรบ้างมันก็เริ่มตั้งแต่โครงสร้างของข้อมูลนึกถึงห้องเก็บของนะครับมีอะไรโยนๆเข้าไปถึงเวลาหาก็วุ่นวายเก็บไม่เป็นระเบียบก็เก็บได้ไม่ครบแถมที่สุดแล้วมีของกี่ชิ้นแล้วในห้องเก็บของเอาไปใช้ประโยชน์อะไรใหม่ได้ไหม end up ซื้อใหม่หมดเลยนะครับนั่นก็คือภาพของระบบการบริหารข้อมูลที่สำคัญมากนะครับระบบที่สำคัญถัดมานะครับก็คือพูดไปแล้วเรื่องของช่องทางการให้บริการวันนี้คำนิยามช่องทางไม่ใช่สาขาไม่ใช่ออฟฟิศอีกต่อไปมันคือทุกช่องทางที่มนุษย์สัมผัสได้นะครับอันนี้พูดไปแล้วนะครับกระบวนการทำงานทั้งหมดสิ่งที่สำคัญมากคือต้องไร้กระดาษนะครับอันนี้เป็นจุดสำคัญที่จะลดกระบวนการทำงานซึ่งจะนำไปสู่การฟรีอัพนะครับจำนวนบุคลากรออกมาจากกระบวนการทำงานได้เยอะและโยกย้ายบุคลากรไปทำงานในสิ่งที่เพิ่มคุณค่าในบริบทยุคดิจิทัลให้ได้นะครับอันนี้ก็เป็นภาพที่เราจะเห็นถ้าพี่ๆโหลดกรุงไทยเน็กซ์ถ้ายังไม่โหลดก็ต้องเชิญชวนให้โหลดนะครับอันนี้ก็คือธนาคารในมือถือ24ชั่วโมงนะครับไม่มีวันหยุดไม่มีเวลาหยุดนะครับผมขอกระโดดเร็วๆอันนี้คือพิลล่าแห่งการเปลี่ยนแปลงของธนาคารกรุงไทยนะครับเราพูดถึง IT infrastructure กระดูกสันหลังล่างสุดเรากระโดดขึ้นมาถึงข้อมูลเรากระโดดขึ้นมาถึงระบบนิเวศและที่สุดเราต้องตอบโจทย์โซลูชันให้กับลูกค้านะครับอันนี้ก็เป็นภาพที่ผมขอรวบรัดนะครับแต่สรุปนะครับทั้งหมดนี้ประสบการณ์กรุงไทยในการเปลี่ยนแปลงมีอะไรบ้างนะครับข้อที่1 นะครับเราต้องเข้าใจว่าโลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและคีย์เวิร์ดนะครับการเชื่อมโยงของโลกวันนี้เชื่อมกันทุกมิติ
เราจะเห็นรูปเน็ตเวิร์กโยงใยไปหมดนั่นคือการเชื่อมโยงของโลกเพราะฉะนั้นเราจะไปอยู่จุดไหนแห่งการเชื่อมโยงเราเป็นทุกสิ่งอย่างไม่ได้แต่เราเป็นข้อต่อที่สำคัญได้นั่นคือสิ่งที่เราต้องเข้าใจจุดที่สองเรียนรู้ทุกวันครับทุกวันนี้สิ่งที่ผมตัดสินใจไปเมื่อวานมีข้อมูลใหม่มาวันนี้ผมก็ทราบว่ามันไม่ใช่เพราะฉะนั้นเราต้องเรียนรู้ทุกวันเพื่อคีปอัพหรืออยู่กับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่สุดคือข้อต่อมาคือเราจะต้องเปลี่ยนวิธีคิดที่เราเรียกว่า mindset ที่สำคัญที่สุดเริ่มจากพี่ๆที่เป็นผู้บังคับบัญชาระดับศูนย์และท็อปทีมนะครับถ้าเราเปลี่ยนวิธีคิดไม่ได้อย่าหวังว่าน้องๆพี่ๆในองค์กรจะเปลี่ยนได้นะครับข้อถัดมาคือโจทย์หรือเป้าประสงค์ต้องชัดนะครับชัดแต่ไม่ใช่เป๊ะนะครับการขึ้นทิศเหนือเราต้องพร้อมเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเพราะหลายๆสิ่งที่เราเปลี่ยนแปลงวันนี้มันยังมีภาพที่ไม่ชัดแต่รู้ว่ามันขับเคลื่อนไปถ้าพี่ๆนึกภาพตอนโทรศัพท์ 2G มา 3G 3G มา 4G เราก็คงเห็นภาพนะครับว่าณจุดการเปลี่ยนแปลงเราไม่ทราบหรอกว่ามันจะออกมาหน้าตาไหนนะครับอันถัดมาคือทั้งหมดของการเปลี่ยนแปลงสำคัญที่สุดใน10ข้อนี้คือคนนะครับเมื่อไหร่ที่เราละเลยละเว้นหรือไม่ได้ความสำคัญเรื่องคนที่จะเดินไปกับมันอย่างจริงจังการเปลี่ยนแปลงนั้นมีโอกาสล้มเหลวมากนะครับข้อถัดมาคือความคิดวิธีคิดวิธีเข้าใจต้องสอดคล้องสอดประสานกันทั้งองค์กรไม่งั้นการเปลี่ยนแปลงจะฝืดติดขัดมากๆนะครับที่สำคัญที่สุดเรารู้ว่าเราต้องเปลี่ยนเรารู้ว่าเราต้องเปลี่ยนอะไรแต่จังหวะจะโคนในการเปลี่ยนแปลงสำคัญมากที่เราเรียกว่า rhythm of change นะครับเราต้องยอมรับกับกระบวนการทำงานที่ผิดได้นะครับแต่ผิดให้มีผลกระทบน้อยอยู่ในหน่วยงานรัฐผมเองก็เป็นรัฐวิสาหกิจก็ติดในเรื่องของห้ามผิดห้ามผิดแต่ในโลกแห่งความเป็นจริงเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นจุดที่สำคัญคือยอมรับการผิดพลาดเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จแต่ต้องบริหารจัดการการผิดพลาดนั้นได้นะฮะคือ manageable ให้ได้ว่าคุณทราบนะว่ามันจะมีการผิดพลาดและเอาอยู่นะฮะสุดท้ายข้อ9นะครับก็คือพยายามทำตัวให้ร้อนๆหนาวๆตลอดเวลาครับมันจะกระโดดโลดเต้นเหมือนนักมวยจะขึ้นชกเพราะฉะนั้นมันจะฟิตอยู่ตลอดเวลาเพราะในช่วงการเปลี่ยนผ่านมันคือวิกฤตและโอกาสข้อสุดท้ายนะครับทุกๆ การเปลี่ยนแปลงมันจะบรรลุเป้าประสงค์เป็นระยะก็จงเฉลิมฉลองมันอย่างมีความสุขขอบคุณครับค่ะขอบคุณค่ะก็ขอบคุณคุณพยงมากนะคะที่มาแชร์ประสบการณ์ที่น่าสนใจมากโดยเฉพาะที่คุณพูดว่าเหมือนกับว่าเทคโนโลยีเนี่ยตอนนี้กลายเป็นกระดูกสันหลังหรือเป็นเส้นเลือดใหญ่นะคะก็เห็นได้ชัดว่าในธุรกิจธนาคารเนี่ยหรือการเงินการธนาคารเนี่ยเทคโนโลยีก็เข้ามามีบทบาทมากขึ้นเหมือนกับเราฟังตั้งแต่ตอนเช้าเนี่ยเหมือนการนำเทคโนโลยีมาใช้ก็เป็นสเต็ปขึ้นไปสูงขึ้นจากเหมือนที่คุณพยงบอกว่ากรุงไทยเป็นเหมือนพันทางเป็นลูกผสมระหว่างเอกชนกับรัฐนะคะก็ดูรู้สึกว่าเหมือนจะมีการนำเทคโนโลยีมาใช้มากขึ้นกว่าในส่วนของกรมสรรพากรนะคะก็ขอเสียงปรบมือให้กับวิทยากรของเราอีกครั้งหนึ่งนะคะ